ูดถึงทักษิณแล้วนะฮะครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาได้โพสต์ Facebook นะครับเกี่ยวกับหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวได้ไปปราศัยนะครับแล้วก็อาจารย์เสรีบอกว่าอย่ามาเพ้อเจ้อตอแหลกล่าวหาว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่ยุติธรรมพ่อหล่อนทำผิดกฎหมายศาลท่านตัดสินตามหลักฐานที่เป็นความจริงเชิงประจักษ์พ่อหล่อนโกงพ่อหล่อนพูดจาโกหกพ่อหล่อนสร้างวาทกรรมด้อยค่ารัฐบาลลุงตู่ด้วยข้อความที่เป็นเท็จครั้งแล้วครั้งเล่าจนเป็นสันดานแล้วหล่อนเองก็สืบสันดานการโกหกตอแหลมันคงเป็น DNA ของตระกูลสินะออกไปเองเพราะกลัวติดคุกยังมากล่าวหาว่าถูกขับไล่ออกไปอยากจะกลับเมืองไทยจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่กลับเพราะไม่ยอมติดคุกอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวก็มาก่อนเลือกตั้งสิคะวันครอบครัวคือ14เมษายนค่ะเนี่ยให้กลับมาอยู่กับครอบครัวด้วยนะฮะอาจารย์น่ารักนะฮะวันครอบครัวเธอเลิกดีวันครอบครัวใช่14เมษายนเขารู้อาจารย์นี่ฮะอ้างจะยอมกลับมาติดคุกหลังเลือกตั้งมันคือการโกหกเพื่อเรียกคะแนนหวังว่าคนไทยจะเป็นคนไม่เป็นควายให้เขาหลอกนะคะลุงตู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อพวกหล่อนหลอกแล้วหลอกอยู่หลอกต่อโอ้โหแสบจริงๆอาจารย์เสรีนะฮะจะกลับมาก็หลายครั้งนะฮะวันนี้ท็อปนิวส์เราก็ไล่เลียงให้ดูโอ้ย17ครั้งครั้งที่18เนี่ยนะโดยเฉพาะจตุพรพรหมพันธ์นี่คนนี้รู้ไส้รู้พุงกันทุกคนจริงๆนะจตุพรพรหมพันธ์ก็เนี่ยแหละนะฮะกล่าวในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับหลอกอีกแล้วครับท่านนายทักษิณพูดเรื่องกลับบ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่18แล้วใครเลือกตั้งมากเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งจะต้องสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นมากเท่านั้นนะเพราะคะแนนนิยมจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งนี้การไม่รักษาสัจจะจึงเป็นประเด็นสำคัญของการไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่รักษาสัจจะจึงเป็นประเด็นสำคัญของการไม่ได้กลับบ้านเพราะเนี่ยครับตัวเองต้องการกลับบ้านและแบบไม่ติดคุกนะในช่วงกว่า16ปีนี้จึงไม่กลับไงเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาพยายามพูดเรื่องการกลับบ้านเมื่อมีสถานการณ์อย่างที่ผมบอกพอไปรื้อค้นและไปต่อรองแลกทุกอย่างไม่ว่าเรื่องชีวิตเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนการที่เป็นคนที่ไม่อยู่กับร่องกำรอยไม่รักษาคำพูดมันทำให้เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและที่ปัญหาที่เกิดขึ้นชีวิตวอดวายเนี่ยมันก็เกิดจากการไม่รักษาสัจจะจากการโกหกเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นหรือจะเถียงว่าไม่จริงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่14พฤษภาซึ่งผมก็เชื่อขนมกินได้ว่านายกทักษิณไม่กลับ อย่างมากก็มาทำท่าอยู่แถวประเทศข้างบ้านไม่ว่านี่นะครับจะฝากฝั่งพม่าลาวเขมรหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์จะมาแล้วจะกลับแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเราจะมีแผนกห้ามไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเดี๋ยวบ้านเมืองวุ่นวายหรือมิฉะนั้นก็หมองห้ามหมองห้ามหมองห้ามทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าคำว่าหลอกเนี่ยมันเป็นคำใหญ่มากคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับนายกทักษิณต้องกลับมาตั้งแต่การพูดครั้งแรกแล้วทำไมได้นะครับต้องพูดถึงครั้งที่18เมื่อวาน17นับต่อ18นับให้ด้วยจำแม่นจริงๆนะพูดมาแล้ว17ครั้งเมื่อวานเป็นครั้งที่18เออโอ้โหร้ายจริงๆนะเพราะทักษิณเป็นคนไร้สัจจะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ไม่กลับแต่ว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการค่อยๆปล่อยวาทกรรมมาแบบนี้นะฮะเพื่อจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรืออะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแล้วก็วันสองวันนี้ก็มีโพทั้งซุปเปอร์โพทั้งนิด้าโพท่านผู้ชมฮะนิด้าโพนี่น่าสนใจมากที่ออกมานะครับนิด้าโพเนี่ยเขาสำรวจความเห็นประชาชนนะครับเรื่องคนกทมเลือกพรรคไหนนะครับเฉพาะคนกทมนะกรุงเทพปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะอันดับ1พิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกล 125.08 อันดับ2 124.2แพทองฐานอุ้งอิงนะครับพรรคเพื่อไทยอันดับ3ลุงตู่ฮะพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับได้ร้อยละ 18.24 ท่านผู้ชมดูนะฮะก็ถือว่าห่างพอสมควรเห็นไหมฮะอันดับ4ยิ่งห่างฮะสุดารัตน์เกยุราพันธ์
ไทยสร้างไทยร้อยละ5เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็อันดับ5นะฮะก็อันดับ5เป็นเสรีพิสุทธิ์นะครับนี่นิด้าฮะและสำรวจคนกรุงเทพด้วยนะครับสำรวจคนกรุงเทพอยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเฉือนชนะอุ๊งอิงฮะ2คนเนี่ยคะแนนไล่กันนะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับบอกว่าหลายคนบ่นถึงการทำโพนิด้าว่าไม่น่าเที่ยงตรงที่อุ๊งอิงหรือพิธาชนะลุงตู่ได้ทั้งที่ไม่เคยมีผลงานอะไรมาก่อนภูมิหลังก็ไม่ดีแสดงว่านิด้าเอ๊ะน่าจะเป็นพวก3นิ้วหรือเปล่าตามความจริงแล้วผมเชื่อว่าทางนิด้าโพทำงานตรงไปตรงมาครับแต่ที่ผลโพออกมาแบบนั้นน่าจะมาจากองค์ประกอบหลายสาเหตุที่ทางนิด้าเองก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการทำโพใช้วิธีสุ่มโทรถามความเห็นทางโทรศัพท์คนรับโทรศัพท์ส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่มักจะเลี่ยงไม่ให้ความเห็นเพราะกลัวว่าที่โทรมาจะไม่เป็นความจริงกลัวถูกหลอกบ้างหรือไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเพราะอาจจะกระทบต่อฐานะทางสังคมได้อีกหลายสาเหตุนะครับจึงมีแต่กลุ่มบุคคลที่เข้าใจในเทคโนโลยีเท่านั้นที่มักจะกล้าออกความเห็นกันความเห็นส่วนใหญ่จึงมาจากกลุ่มที่มีอายุไม่มากนัก 2. จำนวนผู้ให้ความเห็นมีน้อยเกินไปสำหรับการเลือกตั้งระดับประเทศแค่เขต1ยังพอใช้ได้นะฮะแต่ขนาด350เขตถือว่าน้อยมากๆนะครับ 3. การเลือกวาระที่จะตั้งคำถามบางครั้งไม่เหมาะสมอย่างนิด้าโพบางครั้งเนี่ยตั้งหัวเรื่องทำโพว่าวิ่งไล่ลุงนะซึ่งเป็นการขยายผลให้เรื่องราวใหญ่โตขึ้นและดูเสมือนเลือกข้างนะครับ4พนักงานที่โทรศัพท์ไปขอความเห็นเพื่อรับค่าตอบแทนวันละ400บาทและวันหนึ่งต้องทำให้ได้25ถึง45ชุดต่อวันนั้นบางคนอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ชอบการทำงานแบบนี้ก็ได้5ผู้ให้ความเห็นส่วนหนึ่งพูดเอาสนุกสนุกไปอย่างนั้นเองเวลาเลือกตั้งจริงๆกลับรอบคอบมากขึ้นโพก็คือโพนะครับอย่าไปคิดมากนี่ท่านนันทเดชบอกนะครับแต่ว่าหลายพรรคนี่ก็พอมีโพลนี้ออกมาก็มีอาการอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพลังประชารัฐนะอันนี้โดยคุณสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมกทมนะครับเบื้องต้นก็ไม่เชื่อผลโพลของนิด้าทุกกระแสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามั่นใจกระแสลุงป้อมจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็บอกว่าผลโพลนิด้านี้ไม่มีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ชาวกรุงเทพมหานครอยากให้เป็นนายกคุณสกลทีก็บอกว่าตอนนี้ไม่กังวลหากตนเองนะถ้าจะวัดเนี่ยก็ต้องไปวัดตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี่ตนเองนี่ได้ 1% แต่พอผลออกมาได้ถึง 9% ก็แสดงว่าผลโพลนิด้านะตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ได้หรอกไปดูของจริงกันเลยดีกว่าซึ่งทางพรรคเองก็มีการปรับกลยุทธ์ดึงพี่น้องแล้วก็ลงพื้นที่ในกทมนะฮะอย่างต่อเนื่องคาดว่าเดี๋ยวคะแนนก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกับประชาธิปัตย์นะครับคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครก็พูดถึงผลโพนิด้าโพเหมือนกันก็บอกว่าแม้ประชาธิปัตย์ยังตามหลังพรรคการเมืองอื่นก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนคนกรุงเทพผ่านการทำโพเพื่อจะนำมาใช้เกิดประโยชน์ในการทำงานและก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นผลสำรวจมีขึ้นมีลงตามช่วงเวลาฉะนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคทางผู้สมัครของพรรคก็ต้องลงพื้นที่เข้าหาประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับความคิดเห็นประชาชนต่อการออกสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะโดยสรุปก็คือไม่ได้ไปปรามาสโพก็เอาส่วนที่เป็นข้อด้อยเดี๋ยวจะไปปรับแล้วก็ให้สมาชิกลงพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะคุณจุรินทร์ก็ติดท้ายๆนะสำหรับนิด้าโพนะฮะครับวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจในภาคของพรรคการเมืองนะครับเมื่อคุณสุพัฒนพงษ์พันมีเฉานะครับที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมกับรองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะนะครับคุณทิพานันท์สิริชนะคุณสิรินันท์สิริพาณิชย์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตปทุมวันราชเทวีสาทรไปนั่งดื่มกาแฟยามเช้าที่ร้านกาแฟเก่าแก่ย่านเสาชิงช้านะครับก่อนเวลาราชการทั้งหมดมานั่งร่วมดื่มกาแฟและพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติถนนราชดำเนินนะครับคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติคือหน่วยงานที่ทำ TK Park
ซึ่งได้รับความนิยมและเริ่มคับแคบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงได้เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่นะฮะที่บริเวณหัวถนนราชดำเนินและกำลังพูดคุยถึงรูปแบบกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้น่าจะใช้เวลาในการสร้าง2ปีครึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่และครอบครัวขณะเดียวกันศูนย์การเรียนรู้นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอารยธรรมนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ในห้องสมุดแล้วยังสามารถเที่ยวชมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองจากสถานที่จริงได้เป็นการสร้างความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เติบโตและพัฒนาประเทศไปด้วยกันในอนาคตนะฮะนี่เขาคุยกันนะฮะเออน่าสนใจฮะคุณสุพัฒนพงศ์ก็ถือว่าเป็นคนสำคัญทางทีมเศรษฐกิจแล้วก็เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งกับบรรดาสาวๆเห็นไหมก็มาคุยกันเพื่อที่จะสร้างนะศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD ที่ถนนราชดำเนินนะ